ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมนะครับธัญรพตระกูลโชคดีและคุณไก่หลวงปู่ศรีครับกับเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่ศรีรุ่นอรหันต์7แผ่นดินครับต่อเนื่องนะฮะพี่ไก่ครับก็คือโจทย์ตอนนี้คือจบลงที่1เหรียญที่เป็นรูปทรงใบเสมาครับผมครับกับรูปหล่อปั๊มถูกต้องครับนะครับแล้วไงต่อฮะแล้วก็เหรียญลูกไข่เนี่ยก็คือเอาขึ้นมารูปแบบเพิ่มขึ้นมาเดิมเพิ่มขึ้นอันนี้คือล้อพิมพ์นะฮะครับผมครับแต่จะมีความแตกต่างของดีเทลรายละเอียดใช่ครับผมจะไม่เหมือนกับรุ่นแรกๆที่ปู่สร้างคือที่เหมือนเนี่ยคือแค่รูปทรงที่เป็นรูปไข่แค่นั้นเองแต่ด้านในเนี่ยจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะนี่ก็คือที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี่คือเหรียญรูปไข่ใช่ครับย้อนยุคแต่ว่าคือข้างในเนี่ยแน่นอนแตกต่างอยู่แล้วนะฮะครับผมแล้วก็จะมีใบเสมาครับผมนะฮะแล้วจะมีรูปหล่อปั๊มถูกต้องครับนะครับทีนี้พอคอนเซ็ปต์จบการหาช่างมาแกะไปหาที่ไหนยังไงฮะผมใช้ช่างรุ่นเก่าผมบอกเลยนะฮะครับคือการหาช่างของผมเทสช่างหมดช่างที่มีอยู่ตั้งแต่ห้ามใช้กราฟิกคุณต้องเขียนลายเส้นด้วยมือเอาไม้ผมดูก่อนครับไม่เอาคอมพิวเตอร์ไม่เอาครับครับว่าความคมชัดเป็นยังไงถูกใจผมยังทีมสร้างถูกใจหรือยังไม่ใช่แม้แค่ทีมสร้างแม้แต่บางคนที่เล่นหลวงปู่ศรีมาดั้งเดิมผมก็ขอคำแนะนำเพราะผมคิดว่าไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้อาวุโสหรืออายุน้อยแต่ในเมื่อมุมมองคนเหล่านั้นศรัทธาหลวงปู่ผมเชื่อว่าเขาต้องมีข้อชี้แนะให้กับผมครับผมนะครับผมว่านะฮะก็รวบรวมมาครับครับแล้วยังไงต่อฮะก็ช่างที่ได้มานี่คือเขาเป็นไงเขามีความเชี่ยวชาญมีฝีมือทางด้านการแกะขึ้นแบบมานานฮะทำพระมานานหลายเกจิอาจารย์มีเหรียญที่ช่างคนนี้เคยทำแล้วมีชื่อเสียงในปัจจุบันโอ้โหเยอะมากครับยกตัวอย่างหลากหลายสักเหรียญสองเหรียญมีไหมที่คุณผู้ชมที่นักสะสมน่าจะฟังแล้วอ๋อเลยคุณท่านก็ทำเหรียญหลวงปู่ศรีเหรียญหลวงไม่ใช่หลวงปู่ศรีเหรียญหลวงปู่ทวดท่านก็ทำนะฮะผมถึงเชื่อแล้วว่าคือช่างผู้นี้จากผมได้สัมผัสและศึกษาข้อมูลมาเนี่ยท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาสร้างแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความสวยงามออกมาในด้านพุทธศิลป์อย่างชัดเจนที่สุดนะครับคือเราประสานกันระหว่างช่างกับทีมงานครับผมนะก็จนได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมแก้กี่แบบเนี่ยแก้มีการแก้แบบหลายหนไหมกว่าจะได้เป็นแบบนี้ต้องแก้ครับครับผมคือถ้าไม่ใช่ไม่ดีคือผมวันที่ผมคุยกับช่างผมบอกว่าช่างผมไม่ต้องการ 100% นะทุกคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมไม่ต้องการ 100% ทุกคนอย่างนั้นผมต้องการอย่างละ100ผม 100% ในความศรัทธาหลวงปู่ช่าง 100% ในการที่จะทุ่มเทงานนี้ครับผมว่ามันมากกว่า 100% ที่หลวงปู่ทีแรกนั่นแหละครับเดี๋ยวท่านก็จริงๆท่านบอกว่าใช้เวลานานมากช่างเพราะว่าผมใช้ตามพิมพ์เลยแต่ด้วยเราต้องขึ้นแบบใหม่เลยฮะนานมากขึ้นแบบใหม่หมดตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ๊ะเวลามันจะพอไหมผมก็กลัวว่าช่างจะไม่รับงานผมครับพอข้ามวันท่านก็โทรมารับปากว่าโอเคผมจะสร้างให้เธอครับผมผมก็โชคดีฮะที่ได้ช่างครับแล้วแบบที่ได้ตอนนี้เป็นไงฮะคือพี่ไก่พอใจแล้วเรียบร้อยทุกอย่างตอนนี้กำลังให้ลองบล็อกเริ่มแกะแล้วครับผมนะฮะผมก็ลองเทสให้เทสมาทุกขั้นตอนครับแกะไปแค่นี้ลองพิมพ์ไม้ผมดูว่าเป็นยังไงแต่ว่ารูปร่างพุทธศิลปะเนี่ยจบแล้วครับผมผมขอไล่ไปทีละเหรียญนะเหรียญรูปไข่เนี่ยความสวยงามหรือว่าเอกลักษณ์อยู่ตรงไหนยังไงอยู่ที่ใบหน้าหลวงปู่เลยครับแล้วก็ลายเส้นจนผิวหนังตามอายุหลวงปู่ครับว่าที่เรียกว่าหน้าแก่ได้ออกมาถูกต้องครับควรจะมีความเหี่ยวย่นเป็นคือรูปเนี่ยต้องรูปเหมือนจริงครับผมครับผมต้องได้ความรู้สึกถ่ายทอดให้ตรงต้องพูดว่านี่เหรียญหลวงปู่ศรีโดยถ้าไม่ต้องอ่านชื่อก็ต้องรู้ครับผมครับแล้วก็รูปเสมาเอกลักษณ์ของท่านบรรทัดในส่วนของตัวหนังสือด้านบนอรหันต์7แผ่นดินนี่แล้วเลือกการเลือกฟอนต์เลือกอะไรมีเป็นไงฮะต้องมีเอาฟอนต์ออกมาทําทดลองกันหลายๆแบบครับขึ้นมาแล้วก็มาเลือกดูทีมงานก็มาเลือกดูแล้วก็คุยกันกับช่างว่าโอเคเราออกแบบเนี้ยทางงานช่างจะมีปัญหาอะไรไหมพิมพ์ออกมาแล้วตัวหนังสือจะเต็มสมบูรณ์ไหมจะขาดตรงไหนไหมเราควรจะแก้ไขอะไรตรงไหนเราคุยกันตลอดเวลาครับผมนะครับเหรียญรูปไข่เนี่ยนะฮะมีการสร้างทั้งหมดกี่เนื้อหายังไงก็มีเนื้อทองคำครับนะฮะมีทั้งทองคำลงยาและไม่ลงยาแล้วก็เนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็ทองแดงครับครับมีการต่อโค้ดตรงไหนไงบ้างฮะ
เรื่องโค้ดเนี่ยมีตอกทั้งโค้ดทั้งตัวเลขแต่ว่าตรงไหนเดี๋ยวมาดูมาว่ากันใช่ครับถัดมาที่เหรียญใบเสมาซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบเป็นพุทธศิลปะที่โดดเด่นที่สุดในชุดนี้เลยนะเป็นไงฮะชุดนี้เสมาเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่เคยสร้างเลยผมก็ดูเสมาน่าจะมีทีนี้แต่รูปลักษณ์เนี่ยก็คือบุคลิกของหลวงปู่ที่นั่งเต็มองค์นั่งแบบไหนผมก็เอารูปนั้นเอามาลงไว้ตรงนี้คือเลือกท่าที่ท่านนั่งบ่อยๆถูกไหมฮะถูกต้องครับครับผมก็เอารูปทั้งหมดที่มีตั้งแต่ในอดีตแล้วรูปพวกนี้ไปได้มาจากไหนรูปรวมจากที่ไหนผมมีสะสมอยู่อ๋อครับผมสะสมอยู่ครับก็เลยเอาเลือกท่าได้เรียบร้อยครับผมครับแล้วก็จับลงมาแล้วลวดลายพวกนี้นะฮะเป็นไงฮะคือครับแบบยันอะไรต่างๆเนี่ยฮะยันเนี่ยเราพัฒนามาจากยันดั้งเดิมของหลวงปู่อยู่แล้วครับผมนะฮะเป็นยันประจำตัวหลวงปู่ถูกต้องครับครับเราก็ต้องมีเอกลักษณ์ของท่านแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นยันใบพัดซึ่งทุกคนรู้เลยว่านี่คือยันหลวงปู่แบบนี้ยันใบพัดแบบนี้นะครับผมที่จะเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางแล้วเป็นใบพัดนะฮะครับผมครับยาที่ลงนี่หมดสียังไงฮะยาก็ตอนเนี้ยอยู่ในทีมงานก็น่าจะมีประมาณ4สีหรือ5สีที่หลักๆนะครับเรื่องยาเนี่ยเราก็จะเทสออกมาเลยสมมุติสีแดงแดงแค่ไหนถึงจะถูกใจอ๋อเฉดความเข้มถูกต้องครับของสีเรามีฝ่ายสีที่จะมาคุมก็จะเป็นการลงยาแบบโบราณไหมก็ใช้แบบโบราณครับครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาการจัดสร้างเป็นไงมีกี่เนื้อหาก็มีเหมือนกับขึ้นองค์คือนำด้วยทองคำครับผมก็คือเหมือนเหรียญรูปไข่เมื่อสักครู่นี้ต้องครับถูกต้องครับต่อไปมาที่รูปหล่อปั๊มฮะเป็นไงฮะหล่อปั๊มเนี่ยเราคืออันนี้หล่อปั๊มเนี่ยที่วัดเราไม่เคยสร้างเลยครับผมมีแต่หล่อโบราณมาครับผมก็เลยคิดว่าควรจะมีหล่อปั๊มครับครับผมทีนี้ก็หล่อปั๊มรูปแบบแล้วก็ถอดจากบุคลิกของปู่ครับก็เหมือนเหรียญใบเสมาเต็มองค์เนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับแต่คือพิเศษคือเป็นรูปหล่อปั๊มที่ไม่เคยมีการทำมาก่อนเลยไม่เคยครับผมนะครับแล้วเนื้อชุดเนี่ยเนื้อที่ให้จองแยกก็คือมีเนื้อทองคำอย่างเดียวครับผมทีนี้พิเศษยังไงครับสามองค์นี้ความพิเศษก็คือผมทำชุดกรรมการอุปถัมภ์ขึ้นมาครับซึ่งในกล่องเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามีเนื้ออะไรบ้างครับเป็นเหมือนชุดของขวัญถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องแต่จะเอาทุกเนื้อมารวมอยู่ในชุดเนี่ยถ้าคนโชคดีก็จะได้ลูกหล่อปั๊มทองคำเนี่ยซึ่งมูลค่า 90,000 บาทอยู่ในนั้นได้ไปเลยได้ไปเลยเพียงท่านบูชาเพียง999บาทครับผมโอ้โหผมถามว่าใน3ในกล่องชุดเนี่ย3เหรียญถ้าได้เป็นเนื้อทองแดงทั้ง3เหรียญคุณก็คุ้มแล้วครับผมนะฮะถือว่าเป็นโชคดีไปครับผมคือยังไงอ่ะบูชาไปเนี่ยคุ้มอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะโชคดีได้โชค2ชั้นหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าเราทำครั้งเนี้ยเราทำเพื่อเป้าหมายของเราเพื่อบูรณะวัดเขาถ้ำหุ่นนาคครับผมเพื่อให้เงินเข้าวัดเขาถ้ำหุ่นนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องต่างๆครับมันจะไม่แข็งใจผมครับก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับถูกต้องครับได้ความศรัทธาแล้วว่าคนรุ่นใหม่จะได้มีท่านไว้บูชาเพราะว่าเหรียญที่รุ่นท่านปัจจุบันนี้ราคามันเข้าไปอ่ะนะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราทำให้ถูกครับผมคนทั่วไปจะได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับผมแล้วในส่วนของมวลสารนะไปเอามวลสารมาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะตั้งแต่พระผู้ใหญ่หลายๆวัดครับท่านมอบให้แล้วก็ครับผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องของเราครับครับอย่างเช่นท่านพิสารเตชะวิภาคหรือต้นมณีหรือป่าท่านก็มอบมวลสารมาให้เช่นอะไรบ้างก็มีพระธาตุมีกิ่งฉนวนพระต่างๆท่านก็ให้ที่เป็นของเก่าของโบราณเนี่ยครับผมรวบรวมมาครับผมแล้วก็หลายๆท่านนะฮะเราบางอย่างพี่สมัครพันทิพย์นะฮะอันนี้ก็เซียนโลหะเซียนเหรียญท่านก็มอบฉนวนมาให้มอบอะไรมาให้แล้วก็มีพระที่สร้างคุณแผนภัยกัญญาที่โด่งดังลือลั่นมาแล้วเนี่ยท่านได้มอบแผ่นจานครับยันดวงมาให้ผมในการหล่อครั้งนี้ครับผมด้วยเรียกว่าจัดเต็มเลยนะฮะใช่ครับครับมาที่องค์นี้นะฮะก่อนที่จะไปถึงตรงเรื่องราวของการพุทธาภิเษกนะฮะองค์นี้ก็คือเป็นพระบูชาที่ถูกจัดสร้างในวาระนี้โอกาสนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็นต้องขอกล่าวก่อนอันนี้คือนำฤกษ์วันที่เราพุทธาภิเษกมวลสารเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับผมนะฮะคือผมก็เลยจัดสร้างครับจำนวน58องค์58องค์เนี่ยคือเป็นเนื้อนวะเต็มสูตรแบบที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับผมแล้วก็
มีเนื้อทองเหลืองลมดำครับผมอีก300องค์ขนาด5นิ้วเช่นกันรูปลักษณ์ศิลปะก็เป็นแบบนี้แบบเดียวกันครับครับผมนะฮะแล้วก็3นิ้วอีก300องค์ครับเป็นพระบูชาครับนะฮะซึ่งก็จะแยกชุดในการบูชาครับผมแยกครับสวยงามทีเดียวนะฮะครับครับเมื่อสักครู่ที่พี่ไก่พูดว่ามีการพุทธาภิเษกมวลสารไปก่อนแล้ว1หนครับผมเมื่อวันที่เท่าไหร่ยังไงวันที่5ที่ผ่านมากันนะครับผมที่ไหนฮะที่วัดเลยครับครับผมทุกอย่างเราทำที่วัดอ๋อก็คือมีการนำเอามวลสารที่ได้มาจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาพระชั้นผู้ใหญ่ให้มาเอามารวมกันแล้วก็มีการทำพิธีก่อน1ครั้งใช่ครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยได้หล่อองค์นี้เลยครับผมหล่อนำเลิกก็คือองค์ที่เอามาให้ดูนี่เลยนะนี่ครับครับผมนะครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวของพิธีพุทธพิเศษที่จะเกิดขึ้นได้ข่าวว่ามีหลายวาระเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังที่สุดปฏิหาริย์อย่างอัศจรรย์พระอริยสงฆ์7แผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริ